คพี่เตยเริ่มแล้วครับครับได้ยินไหมเออถ้าเกิดได้ยินรบกวนกดหนึ่งหน่อยนะคะกดหนึ่งหรือว่าบอกว่าได้ยินหน่อยนะคะเพราะว่าใส่แมสถ้าไม่ได้ยินอยากจะเปลี่ยนไปใส่เฟซชิลเนาะเรารบกวนสักครู่หนึ่งช่วยบอกหน่อยว่าได้ยินไหมเอ่ยแต่น่าจะได้ยินแหละมีตรงนี้อยู่นายยังไงบอกด้วยนะครับมีใครได้ยินไหมครับผมถ้าเกิดได้ยินรบกวนบอกหน่อยว่าได้ยินหรือว่ากดหนึ่งหน่อยนะครับรบกวนได้นะครับโอเคได้ยินชัดเจนโอเคครับสวัสดีครับวันนี้นะครับกลุ่มของเรานะครับหรือวีบรันเทียนเนี่ยได้มาแจกอาหารครับผมในชื่อโครงการว่าประชาราษฎร์ครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้มาแจกอุปกรณ์ต่างๆในการดำรงชีวิตนะครับช่วงสถานการณ์โควิดมีแมสมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือมีเขาเรียกว่ายาดมยาอมแล้วก็ยาหม่องทั่วๆไปครับแจกประมาณ150ชุดแถวๆนี้แหละครับถนนราชดำเนินแล้วก็วันนี้เราได้สั่งข้าวมาประมาณ100กล่องนะครับเพื่อมาแจกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่แถวๆนี้นะครับก็ตอนนี้เขาเริ่มต่อแถวกันละก็โดยส่วนตัววันนี้ก็อยากจะที่จะมาช่วยเหลือประชาชนเท่าที่เราที่จะสามารถทำได้เนาะอย่างที่ผ่านมาอย่างที่กล่าวว่าเราได้นำอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยที่ไปให้พี่น้องประชาชนต้องขอใช้คำว่าคนเร่ร่อนที่อยู่แถวราชดำเนินละกันนะครับเพื่อให้สื่อสารได้อย่างตรงไปตรงมาและเข้าใจมากขึ้นเรามีอย่างที่บอกมี150ชุดเนี่ยจะเป็นกล่องซิปเลยข้างในนั้นจะมีอุปกรณ์หลายๆอย่างแจกไม่ถึง15นาทีเลยครับคุณผู้ชมไม่ถึง15นาทีนะของหมดนั่นหมายความว่ายังไงครับนั่นหมายความว่าประชาชนเนี่ยเขาเดือดร้อนจากปัญหาโควิดตอนนี้จริงๆซึ่งเราต้องยอมรับว่าคนที่มันเป็นคนไร้บ้านหรือคนเร่ร่อนที่อยู่แถวนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้มีทรัพยากรมากพออยู่แล้วที่จะเข้าถึงทรัพยากรเท่ากับพวกเรานะครับเขาไม่สามารถที่จะซื้อแมสเปลี่ยนได้ทุกวันเหมือนเราเพราะราคาของแมสเนี่ยก็ยังสูงอยู่หรือว่าเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเนี่ยก็ถือว่าเป็นสินค้าหายากมากๆสำหรับพวกเขาการที่เรานำมาแจกเนี่ยเขาก็อยากได้เนาะผลของมันก็คือภายใน10ไม่ถึง15นาทีของก็หมดละเดี๋ยววันนี้เราจะลองมาดูกันว่าข้าว100กล่องที่เรานำมาวันนี้เนี่ยจะแจกหมดภายในกี่นาทีตอนนี้ก็เริ่มมีคนปากต่อปากแล้วว่าเราเนี่ยมีข้าวมาแจกเขาก็จะดูแถวนะครับแถวก็เริ่มยาวละเราก็ขอความร่วมมือให้เขาเนี่ยเว้นระยะห่างตามพอสมควรตามมาตรฐานโซเชียลดิสแทนซิ่งนะครับผมรบกวนคนละหนึ่งก่อนนะครับตอนนี้น้ำเลือกได้เลยครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าในกล่องจะมีช้อนหรือเปล่าอันนี้มีช้อนอยู่ป่ะอันนี้มีช้อนแล้วลองดูนะครับลองดูก่อนนะครับว่าในกล่องมีช้อนไหมเอ่ยมีช้อนแล้วนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณครับหยิบน้ำได้คนละหนึ่งก่อนเลยค่ะโอเคโอเคครับก็หยิบน้ำได้เราจะเห็นว่าตอนนี้ประชาชนหลายคนค่อนข้างที่จะเดือดร้อนจากปัญหาโควิดนะครับอย่างที่กล่าวไปว่าต่อให้ไม่เป็นช่วงโควิดเนี่ยประชาชนพวกนี้ครับคนเหล่านี้เนี่ยเขาก็เดือดร้อนอยู่แล้วเนื่องจากว่าอาจจะไม่มีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรได้เท่ากับพวกเรานะครับดังนั้นเนี่ยผมก็อยากจะส่งสารตัวนี้หรือว่าเมสเซจตัวนี้ไปถึงเหล่ารัฐบาลหรือว่าเหล่าผู้มีอำนาจนะครับว่าให้เขาเนี่ยช่วยอ๋อโทษทีครับนี่ทานแล้วนะครับไม่ทานแล้วครับครับอยากจะส่งเมสเซจตัวนี้ครับถึงเราผู้มีอำนาจแล้วก็รัฐบาลณปัจจุบันนะครับให้เขาเนี่ยมาดูแลคนพวกนี้สักนิดนึงเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็ยังเป็นประชาชนเป็นทรัพยากรของประเทศเรานะครับเขายังต้องได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราคิดว่ารัฐบาลไม่ได้โฟกัสกับคนเหล่านี้มากเพียงพอปล่อยให้เขาอยู่ตามเขาเรียกว่าอยู่ต้องขอใช้คำว่าอยู่ตามตามมีตามเกิดของเขาอยู่ตามที่ว่าเขามีเท่าไหร่เขาก็อยู่เท่านั้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่น่าตอบโจทย์กับรัฐบาลคือต้องยอมรับว่าประชาชนเนี่ยเลือกรัฐบาลเข้าไปหรือว่าการที่มีคนมาเป็นรัฐบาลเนี่ยคุณจำเป็นที่จะต้องดูแลประชาชนให้ได้มากที่สุดเท่าที่คุณจะสามารถทำได้แต่ในปัจจุบันนี้ไม่ดูแลไม่พอแถมไม่สนใจเลยด้วยซ้ำไปจะด้วยซ้ำว่าเสียงของคนพวกนี้ถึงจะเป็นเสียงของคนตัวเล็กๆหรือว่าจะเป็นเสียงของเขาไม่ใหญ่มากนะครับแต่ว่าสิทธิเสรีภาพในความเป็นมนุษย์ในการดำรงอยู่ในประเทศนี้โดยผ่านปัจจัย4เนี่ยมันก็จำเป็นต้องอยู่อย่างเช่นว่าเขาเหล่านี้ก็ไม่ได้มีบ้านเป็นหลักเป็นแหล่ง
ไม่ได้มีอาหารทานครบทุกมื้อซึ่งของเหล่านี้ครับมันจำเป็นที่จะต้องให้เขามีเท่าๆกับเราจำเป็นที่ต้องให้เขาไม่ขาดมากเช่นอาหารเนี่ยถ้าเขาผมคิดว่าส่วนตัวผมคิดว่าเขาไม่ต้องการหรอกครับที่จะมารับอาหารจากพวกเราหรือว่าไปรับอาหารจากคนอื่นเขาก็ต้องการที่จะทำงานมีเงินมีทรัพยากรในการช่วยชีวิตของเขาเองได้เขาไม่ต้องการที่จะมารับบริจาคแบบนี้หรอกผมค่อนข้างที่จะมั่นใจแต่ปัญหาหลักคืออะไรปัญหาหลักคือว่าในเมื่อโครงสร้างสังคมที่มันเหลื่อมล้ำในปัจจุบันโครงสร้างสังคมที่มันไม่เอื้อให้คนพวกนี้เนี่ยมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรเนี่ยน่าทำให้เขาไม่สามารถที่จะขยับชนชั้นของเขาให้สูงขึ้นกว่านี้ได้นี่คือสิ่งที่เป็นปัญหาในสังคมไทยแล้วหน่ำซ้ำเนี่ยผมคิดว่าหลังจากปัญหาโควิดนี้ผ่านพ้นไปด้วยปัญหาการตกงานหรือปัญหาการไร้บ้านแบบนี้จะเกิดขึ้นสูงมากเนื่องจากชนชั้นกลางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดเนี่ยเขาจะขยับฐานะของเขาลงมาเขาไม่ได้ขยับฐานะของเขาขึ้นไปนะครับเขาจะขยับฐานะของเขาจากชนชั้นปานกลางเนี่ยกลายเป็นคนยากจนเนื่องจากกิจการของเขาเอ่ยหรือว่าการงานของเขาเอ่ยเนี่ยได้รับผลกระทบจากปัญหาโควิดแล้วก็ไม่ได้รับการเยียวยาหรือมีมาตรการในการดูแลเขามากเพียงพออย่างที่เราทราบกันว่าตอนนี้ร้านอาหารทั่วกรุงเทพหรือว่าแถวปริมณฑลเนี่ยที่เขามีคำสั่งให้ทานไม่สามารถทานในร้านได้เนี่ยก็มีเยอะต้นทุนของเขาแพงขึ้นเขาต้องจ่ายค่าที่ค่าคนงานเท่าเดิมแต่ด้วยเงินของเขากำไรของเขาลดลงทำให้เขาไม่สามารถที่จะอยู่รอดได้คุณจะเห็นว่าบางกิจการร้านอาหารหลายๆร้านได้ปิดตัวไปแล้วในสถานการณ์โควิดตรงนี้ก็ต้องเป็นคำถามถึงรัฐบาลว่าคุณเยียวยาคนพวกนี้ยังไงไม่ใช่แค่ปัญหาของผู้ประกอบการเท่านั้นที่มีปัญหาหลังจากนั้นเนี่ยพอผู้ประกอบการปิดร้านนำมาซึ่งอะไรครับลูกจ้างหลายๆคนหลายๆร้านเนี่ยไม่มีงานทำตกงานนั่นนำมาซึ่งปัญหาที่จะรุนแรงขึ้นหลังจากนี้ถ้าเราไม่ช่วยกันหรือว่ารัฐบาลไม่มองเห็นถึงปัญหาตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าปัญหาตรงนี้เนี่ยจะเป็นปัญหาหลักที่จะก่อปัญหาสะเทือนต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยอีกหลายปีดังนั้นเนี่ยตอนนี้เรายังคิดว่ายังพอมีเวลาในการแก้ไขปัญหาตัวนี้ดังนั้นไม่สายเกินไปที่รัฐบาลหรือว่าผู้มีอำนาจเนี่ยจะใส่ใจและแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังพูดถึงรัฐบาลก็พูดได้ทั้งวันนะครับตอนนี้เราก็มาลองดูกันว่าตอนนี้ของที่เรานำมา100กล่องเนี่ยก็ใกล้จะหมดละประชาชนก็เริ่มทยอยมาเรื่อยๆเนาะตอนนี้ก็มีคนขอบคุณครับตอนนี้นะครับก็ลืมกล่าวไปว่าตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงแถวศาลฎีกาเนาะอยู่ตรงพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะครับก็คือแถวท้องสนามหลวงซึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าท้องสนามหลวงหรือว่าถนนราชดำเนินเองเนี่ยเป็นที่รวมของคนไร้บ้านเลยด้วยซ้ำคือตอนกลางคืนถ้าเรามาเนี่ยเราจะเห็นว่าสองข้างทางเนี่ยมีคนนอนเรียงกันเป็นแถวเลยผมเคยมาตอนกลางคืนคนเรียงแบบเป็นแถวเลยแต่ปัญหาคือว่าถนนเนี่ยได้รับการดูแลตลอดมีไฟมีการตัดแต่งอะไรให้ดูสวยงามภูมิทัศน์สวยงามแต่ปัญหาคือว่าคนที่นอนอยู่ข้างทางเนี่ยกลับมากขึ้นนั่นหมายความว่าเราโฟกัสผิดจุดหรือเปล่าเราไปโฟกัสกับภาพที่สวยงามวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแต่ลืมไปว่าด้วยนะครับเราไปโฟกัสที่วิวที่สวยงามภูมิทัศน์ที่สวยงามแต่เราลืมไปหรือเปล่าว่าสิ่งสำคัญที่ทำให้ประเทศของเราเนี่ยเดินมาถึงจุดนี้สิ่งสำคัญที่ทำให้เรามีเงินในการสร้างสิ่งสวยงามเหล่านี้ก็คือประชาชนคนเหล่านี้แหละครับถ้าเกิดเราสามารถที่จะผลักดันคนเหล่านี้เนี่ยให้มีการมีงานทำมีกำลังในการดูแลตัวเองได้เนี่ยนั่นจะนำมาซึ่งเงินที่เข้าประเทศอีกเป็นจำนวนมากอ๋อได้ครับเดี๋ยวขออนุญาตล้างแอลกอฮอล์ก่อนได้ไหมครับเดี๋ยวล้างแล้วพี่อ๋อโอเคเขาของครับของเขาเดี๋ยวขออนุญาตหยิบกับคนละขวดนะครับเพื่อที่จะได้หลายๆคนนะครับก็ต้องขอโทษนะครับขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวหยิบกับคนละขวดนะครับจะได้ทั่วถึงกันนะครับน้ำเปล่าครับอ๋อได้ครับทานได้ระวังมันหวานนะครับของครับแล้วก็หยิบน้ำคนละขวดนะครับอันที่กล่าวไปครับว่าเราโฟกัสผิดจุดหรือเปล่าเราไปโฟกัสกับภูมิทัศน์ที่สวยงาม
การเอาต้นไม้มารองการทำถนนให้มันเรียบไฟที่สวยงามหรือรูปอะไรต่างๆเนี่ยแต่เราลืมไปว่าหน้าที่หลักที่เราควรจะทำหรือรัฐบาลควรจะทำคือการดูแลประชาชนคนพวกนี้คือเขาเกิดมาไม่มีทรัพยากรหรือว่าเกิดมาจนเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็เป็นปัญหาของเขามากพอแล้วแต่นำซ้ำเรากับไม่เยียวยาเขาไม่ดูแลเขาเหมือนเราไปซ้ำเติมเขาเนี่ยผมรู้สึกว่าตรงนี้คือเป็นปัญหาสำคัญเลยที่เราจะเป็นที่จะต้องรีบเร่งแก้ไขนะครับก็ปัญหาประเทศไทยผมว่ามันก็หลายอย่างเหลือเกินเราก็พยายามผมก็เห็นว่าหลายๆคนทั้งภาคเอกชนเองหรือว่าตัวของเราเองเนี่ยก็พยายามที่จะช่วยเหลือสังคมให้ได้มากที่สุดอย่างที่เรากล่าวกันว่าที่ผ่านมาเราก็มีโครงการประชาราษฎร์ที่เอาของมาแจกตอนนี้เราก็นำข้าวมาแจกแต่ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ครับมันพอที่จะแบ่งเบาภาระของเขาได้บ้างเยียวยาเขาได้บ้างแต่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นผิดหูผิดตาได้เลยเพราะว่าเราเนี่ยก็ไม่ใช่ผู้มีอำนาจไม่ใช่รัฐบาลที่จะเปลี่ยนโครงสร้างหรือปรับแต่งโครงสร้างให้มันเหมาะสมกับคนพวกนี้ได้เนี่ยดังนั้นคือถ้าเราต้องการให้ชีวิตเขาดีขึ้นไม่ใช่แค่เพียงเอกชนรายเล็กรายน้อยแบบเรามาช่วยเขาแต่สิ่งสำคัญคือว่ารัฐบาลจำเป็นต้องมี mindset หรือจำเป็นต้องมี vision ในการช่วยเหลือคนพวกนี้จริงๆพยายามผลักดันเขาช่วยเหลือเขาให้เขาขยับจากเส้นความยากจนให้สูงกว่าเส้นความยากจนแล้วสิ่งสำคัญคือเราต้องมองคนเหล่านี้ครับเป็นคนเหมือนกับเราอย่างเท่าเทียมกันเพราะอย่างที่บอกว่าคนในประเทศไทยเราเนี่ยทุกๆคนก็คือเป็นเจ้าของประเทศร่วมกันดังนั้นจะมากดีมีจนหรือว่าไม่มีเพียงใดเนี่ยเขาก็คือเจ้าของประเทศร่วมกับเราก็ถามสิว่าการที่เราจะดูแลเจ้าของประเทศให้เท่าเทียมกันอ่ะเราจะทิ้งคนพวกนี้ให้เขาลำบากให้เขาไม่มีทางไปอย่างนี้ตลอดไปหรือไม่ปัญหาคือว่าพอเขายากจนเนี่ยเขาจะส่งต่อความยากจนไปให้กับลูกให้กับหลานเขาเพราะเขาไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรได้เลยการศึกษาที่เขาจะส่งให้กับลูกให้ลูกได้เรียนโรงเรียนดีๆให้ลูกได้ทานอาหารดีๆเนี่ยเป็นไปได้ยากมากดังนั้นความจนก็จะอยู่กับความจนตลอดเจเนเรชันของเขาและเจเนเรชันของลูกเขานี่คือปัญหาหลักที่ประเทศที่ต้องการที่จะผันตัวจากประเทศที่กำลังพัฒนาหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า developing country เนี่ยเป็น developing country ก็คือการที่จะพัฒนาคนเหล่านี้ให้เขามีศักยภาพมีโอกาสในสังคมที่สูงขึ้นดังนั้นผมก็ฝากไปถึงรัฐบาลปัจจุบันหรือว่าคนที่ต้องการที่จะเป็นรัฐบาลในอนาคตเนี่ยแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยเพราะปัญหานี้ก็คือเป็นปัญหาหลักหากคุณสามารถที่จะให้เขามีอาชีพเขาก็จะมีเงินในการซื้อของแล้วเงินเหล่านี้เนี่ยก็จะนำไปบวกเป็น GDP ที่เกิดขึ้นภายในประเทศเขาก็จะมีเงินในการส่งลูกเรียนหนังสือให้ลูกได้เข้าโรงเรียนดีๆให้ได้รับการศึกษาดีๆลูกเขาก็จะมีความรู้ในการเลี้ยงอาชีพตัวเองในอนาคตเห็นไหมครับว่าทุกๆอย่างเนี่ยมันคือโซ่มันคือเชนที่ต่อกันหมดเลยเราไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเพียงแค่ปัญหาเดียวมองจุดๆเดียวได้สุดท้ายคือการแก้ปัญหามันต้องบูรณาการกันหรืออินทิเกรตกันให้มันสอดคล้องให้มันเชื่อมโยงซึ่งกันและกันอย่างปัญหาความยากจนอย่างที่กล่าวไปว่าปัญหาความยากจนก็จะนำมาซึ่งปัญหาของความเหลื่อมล้ำปัญหาของความยากจนก็จะนำมาซึ่งปัญหาของความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงทรัพยากรผมไม่ได้บอกให้คนเหล่านี้เขาเข้าถึงทรัพยากรแบบอู้ฟู่หรือร่ำรวยเท่ากับคนอื่นแต่ปัจจัย4ของเขาจำเป็นที่จะต้องมีอย่างน้อยเขาต้องมีบ้านเป็นหลักเป็นแหล่งมีอาหารที่ไม่ต้องหรูมากก็คือกินทุกมื้อหรือว่าไม่ขัดสนเรื่องการดูแลพยาบาลหรือการศึกษาสิ่งเหล่านี้คือสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนคนไทยทุกคนจำเป็นที่จะต้องได้รับนะครับย้ำว่าสิ่งเหล่านี้คือปัจจัยขั้นพื้นฐานที่ประชาชนคนไทยทุกคนจำเป็นจะต้องได้รับเราไม่ได้ขออะไรที่มันมากเกินไปเราไม่ได้ขออะไรที่มันอยู่สูงเกินไปแต่ต้องไม่ได้สิ่งเหล่านี้เราเคยทำได้ดีมาก่อนเราเคยทำให้ประชาชนมีกินมีดีอยู่ดีไม่กินข้าวไม่อดมื้อกินมื้อเราเคยทำได้แล้วก็หวังว่าถ้าหากรัฐบาลชุดนี้ทำไม่ได้ก็หวังว่ารัฐบาลชุดหน้าจะทำปัญหาเหล่านี้ให้มันแก้ไขให้คนพวกนี้เขาเนี่ยได้มีโอกาสในการขยับฐานะของเขาขยับตัวของเขาเองเนี่ยให้อยู่สูงขึ้นกว่าในปัจจุบันก็ฝากตรงนี้ด้วยละกันว่าใคร
ที่รับฟังคลิปนี้อยู่หรือว่าคลิปนี้ของเราหรือว่าแมสเสจนี้ของเราเนี่ยไปถึงรัฐบาลเนี่ยก็อยากให้เขาโฟกัสแล้วก็แก้ไขปัญหาตรงนี้ด้วยตอนนี้เขาก็กับข้าวของเราที่นำมาร้อยกล่องเนี่ยเหลือประมาณ3กล่องละมีคนถามในคอมเมนต์ว่าเรื่องคุณโตโต้คุณเพนกวินแล้วก็คุณพี่พะเยาลองอัปเดตข่าวให้หน่อยได้ไหมครับอ๋อได้ครับผมก็ตอนนี้ขออัปเดตคนแรกก็คือพี่โตโต้นะครับพี่โตโต้เนี่ยก็ยังอยู่โรงพยาบาลอยู่เพื่อดูอาการว่าอย่างที่เขาได้กล่าวไปครับว่าตอนที่เขาอยู่กรสินเนี่ยเขาได้ไปคลุกคลีกับบุคคลที่เกี่ยวกับที่เป็นโรคพวกวัณโรคหรือโรคหัวใจอะไรเงี้ยครับคือพี่โต้บอกเขาเหงาเขาก็เลยพยายามหาที่อะไรทำก็เลยไปอยู่แบบช่วยอาสาพยาบาลพี่โตโต้ก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่าบางคนที่เขาได้ไปคลุกคลีด้วยเนี่ยได้ไปเจอด้วยเนี่ยก็อาจจะมีวัณโรคตอนนี้ก็เลยไปตรวจร่างกายนะครับหลายๆอย่างคือมีตรวจวัณโรคตรวจ HIV และที่สำคัญก็คือตรวจโควิด-19ซึ่งผลทุกอย่างเนี่ยก็ออกมาโดยดีก็คือโควิด-19ก็ไม่ได้เป็นผลบวกแล้วก็พวกวัณโรคเนี่ยก็ไม่ได้มีการติดเชื้อแต่อย่างใดก็คลีนคิดว่าเร็วๆนี้เนี่ยอาจจะออกจากโรงพยาบาลได้ละส่วนคุณตี้พะเยาครับวันนี้ก็เป็นข่าวดีอีกข่าวหนึ่งก็คือคุณตี้พะเยาได้รับการประกันตัวนะครับผมก็ดีใจกับคุณตี้ด้วยละกันส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเพนกวินนะครับจากที่เราทราบก็ว่าเพนกวินตอนนี้ออกมาจากโรงพยาบาลรามาละถูกส่งตัวกลับมาที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์แต่ปัญหาคือว่าตอนนี้เราไม่ทราบจริงๆครับผมก็ไม่ทราบจริงๆว่าตอนนี้คุณเพนกวินอยู่ที่ไหนผมก็ไม่ทราบว่าน้องอยู่ที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์หรือว่าอยู่ที่ไหนเนื่องจากโรงพยาบาลราชทัณฑ์เนี่ยได้กล่าวว่าน้องอยู่ที่นี่แต่ปัญหาคือว่าเขาก็ไม่ได้ให้แม่หรือให้ใครก็ตามเนี่ยได้พบเจอตัวเพนกวินเป็นๆคืออย่างที่วันนี้ครับแม่ก็ได้ไปขอคล้ายๆว่าขอวิดีโอคอลได้เห็นหน้าลูกได้ไหมได้เห็นว่าลูกเนี่ยอยู่ที่นี่จริงๆแบบปลอดภัยจริงๆด้วยความเป็นห่วงของแม่ผมก็เลยกลับไปถามที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ว่าเหตุใดเนี่ยแค่วิดีโอคอลเนี่ยให้แม่ได้เห็นหน้าลูกเนี่ยทำไมถึงไม่ได้ทำไมถึงต้องห้ามคือคุณไม่เข้าใจหัวอกคนเป็นแม่หรือว่าเขาเนี่ยเป็นห่วงลูกขนาดไหนลูกของเขาอดอาหารมาแล้ว60 กว่าวัน60 กว่าวันนี่มันนานมากๆนะคุณผู้ชม60 กว่าวันเนี่ยก็คือประมาณ2 เดือนกว่าๆด้วยซ้ำเนี่ยอดอาหารไม่พอไปอยู่โรงพยาบาลรามาไม่ได้การรักษาที่ดีมากหรืออะไรมากเนี่ยก็คือแค่ตรวจเฉยๆว่าโอเคปลอดภัยหรือเปล่าพอรู้สึกว่ามันปลอดภัยหรือไม่รู้ยังไงก็ตามก็ส่งตัวกลับมาซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยผมขอเบลมไปถึงโรงพยาบาลรามาเลยละกันตรงๆไปเลยว่าคุณจำเป็นที่ต้องดูแลเขาหรือว่ารักษาเขาให้ดีที่สุดเนื่องจากว่าเขาก็เป็นคนไข้คุณส่งเขากลับมาที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์เนี่ยซึ่งไม่ได้มีอุปกรณ์หรือไม่ได้มีแพทย์ที่เก่งมากเพียงพอเนี่ยมันอาจจะนำมาซึ่งปัญหาหลังจากนั้นของเขาก็ได้ดังนั้นผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมโรงพยาบาลรามาจำเป็นที่จะต้องส่งตัวเพนกวินกลับมาราชทัณฑ์เร็วขนาดนี้แล้วประเด็นที่สองคือก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมโรงพยาบาลราชทัณฑ์ถึงไม่ยอมให้แม่ได้เห็นหน้าลูกของเขาซึ่งเป็นคำถามที่ตอบไม่ได้จริงนะว่าทำไมถึงทำแบบนี้จะคือคุณกำลังทำอะไรอยู่แค่ให้แม่เขาได้เห็นหน้าลูกแค่เนี้ยทำไมถึงทำไม่ได้แค่ทุกวันนี้ในสิ่งที่แม่เจอในปัจจุบันมันก็หนักหนามากเพียงพอแล้วสิ่งเหล่านี้ที่เพนกวินเจอก็หนักหนาต่อคนที่รักเขามากเพียงพอแล้วผมก็อยากจะขอให้โรงพยาบาลราชทัณฑ์เนี่ยได้ทำตัวอย่างตรงไปตรงมาแค่วิดีโอคอลให้แม่ได้เห็นหน้าลูกเท่านี้ทำได้หรือไม่มันจะได้เป็นการลดบรรยากาศที่ความเป็นห่วงเพนกวินทั้งตัวของแม่เองด้วยทั้งตัวของผู้ที่รักในเพนกวินเองด้วยผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่น่าจะเหลือบากกว่าแรงด้วยซ้ำไปการที่ผมพอเข้าใจได้ว่าการที่ไม่อาจจะไม่พบตัวต่อตัวเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาโควิดหรือว่าสถานการณ์โควิดเท่าที่ผ่านมาแต่เราต้องพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าที่ผ่านมามีคนติดโควิดในเรือนจำผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าราชทัณฑ์เอ่ยเรือนจำเอ่ยหรืออะไรเอ่ยเนี่ยจะรับผิดชอบต่อสิ่งเหล่านี้ยังไงเราเห็นแล้วว่าจัสตินหรือพี่นุ๊กเนี่ยติดโควิดมาก่อนตอนนี้ทนายอานนท์ก็ติดโควิดมาเหมือนกัน2คนนี้ล้วนติดโควิดในเรือนจำหากคุณบอกว่าคุณมีมาตรการในการป้องกันโควิดในเรือนจำมากเพียงพอนี่ทำไมทั้ง2คนนี้ถึงติดโควิดในเรือนจำได้ราชทัณฑ์กับเรือนจำเนี่ยจำเป็นจะต้องหาคำตอบมาให้กับพี่น้องประชาชนว่าเหตุใดทั้ง2คนนี้ถึงติดโควิดในเรือนจำได้กับที่2คือว่าพอติดโควิดในเรือนจำแล้วเนี่ยราชทัณฑ์กับเรือนจำเนี่ยจะรับผิดชอบต่อสิ่งเหล่านี้ยังไงในการที่คุณชอบบอกว่าพบไม่ได้ครับ
คนนอกเข้าไม่ได้เพราะปัญหาโควิดคุณอ้างโควิดเพื่อที่จะริดรอนสิทธิเสรีภาพในการเข้าเยี่ยมของผู้ต้องหาเนี่ยจริงหรือไม่คุณกำลังละเมิดสิทธิของผู้ต้องหาจริงหรือไม่และที่สำคัญเราอย่าลืมว่าทั้งหมดที่ผมกล่าวชื่อไปนี้เนี่ยทั้งนุกทั้งอานนท์เนี่ยเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ยังไม่มีศาลไหนนะครับได้ตัดสินว่าสิ่งที่เขากระทำมานั้นเป็นความผิดนั่นหมายความว่าตามหลักการ presumption of innocence เนี่ยหรือหลักการสันนิษฐานว่าคนที่ไม่มีความผิดเนี่ยยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เนี่ยยังจำเป็นที่จะต้องตรงกับเงื่อนไขนั้นอยู่สุดท้ายนี้ก็เราก็แจกอาหารหมดแล้วผมไม่แน่ใจว่าใช้เวลานานขนาดไหนแต่ผมคิดว่าไม่น่าเกิน15นาทีเนาะไม่น่าเกิน20นาทีเพราะว่าของก็ไม่ได้เยอะแล้ววันนี้คนมาก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ไม่ได้เยอะเท่าแต่ก่อนเลยที่แจกของครั้งนี้แล้วของประชาราษฎร์วันนี้น่าจะใช้เวลานานกว่าปกติแต่สุดท้ายมันก็สะท้อนว่าคนเดือดร้อนในสังคมนี้ยังมีอยู่มากดังนั้นผมยังอยากจะฝากเมสเซจไปถึงทุกๆคนว่าอย่าทอดทิ้งคนพวกนี้พยายามที่จะช่วยเหลือคนพวกนี้ให้ได้มากที่สุดผมก็เห็นแล้วล่ะผมก็ขอขอบคุณเอกชนหลายๆคนที่พยายามที่จะช่วยเหลือประชาชนทุกคนที่เดือดร้อนจากปัญหาความยากจนปัญหาโควิดที่ผ่านมาแต่สุดท้ายนี้เราต้องพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าคนที่จะทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นได้จริงๆพยายามที่จะทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยก้าวหน้าไปได้จริงๆอ่ะก็คือรัฐบาลคือผู้มีอำนาจหากคุณมี mindset ที่มองเห็นคนอย่างเท่าเทียมกันต้องการที่จะช่วยเหลือคนอย่างเท่าเทียมกันเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องมาแจกอาหารคนพวกนี้ครับเขาจะมีเงินในการไปซื้อข้าวกินเขาจะมีเงินในการส่งลูกส่งหลานเขาเรียนหนังสือได้สิ่งเหล่านี้จะแก้ไขปัญหาประเทศไทยในอนาคตได้อีกประมาณ 5-10 ปีข้างหน้าวันนี้ผมนะครับโฆษกของกลุ่มวีวันเทียก็ขอขอบคุณทุกคนที่ได้ชมไลฟ์อยู่ในปัจจุบันนี้แล้วก็ขอฝากว่าอีกครั้งหน้าเนี่ยอาจจะมีโครงการหรือมีกิจกรรมใดๆเนี่ยก็ขอฝากพี่น้องประชาชนช่วยกันดูช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมก็ขอขอบคุณแล้วก็ปิดไลฟ์เพียงเท่านี้ครับแล้วไว้พบกันใหม่คราวหน้านะครับขอบคุณครับ